แวดวงกีฬาตั้งคำถามไปที่สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยว่าเกิดอะไรขึ้นในสมาคมหลังจากที่ก่อนหน้านี้รองศาสตราจารย์ทวีพงศ์กลิ่นหอมลาออกจากเลขาธิการสมาคมแล้ววันนี้ที่ประชุมของสมาคมทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคุณรณพบสัตบงกตแจ้งกับที่ประชุมว่าคุณจุตินันท์พิรมภักดีนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยไม่สามารถเข้ามาร่วมประชุมได้และขอลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องทำเป็นจำนวนมากรวมถึงยังต้องทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยจึงขอลาออกจากสมาคมกีฬาคาราเต้ซึ่งทางสมาคมอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการยื่นลาออกของทางคุณจุตินันท์อยู่ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับมันจะมีผลบังคับทางกฎหมายอย่างไรต้องติดตามแต่ถ้าไปดูช่องว่างเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศในการทำงานตอนนี้คณะกรรมการชุดเดิมยังสามารถบริหารงานต่อไปได้แต่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน30วันเริ่มมีคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกเงินจากกกท.เพื่อที่จะอัดฉีดส่งนักกีฬาไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยแต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ค้างคาใจสำหรับหลายคนว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานหรือไม่ทีมกีฬาของพิกัดข่าวนาว26จะเกาะติดเรื่องนี้ใกล้ชิดครับครับเมื่อวานนี้นะฮะแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าแมนยูนะฮะอาจจะได้เห็นภาพการจัดงานกาล่าดินเนอร์นะครับที่จัดขึ้นที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดของแมนยูเขาเนี่ยนะฮะเป็นการจัดขึ้นครั้งที่17นะครับการจัดงานในครั้งนี้จัดโดยยูนิเซฟครับก็นำมาโดยกุนซือชาวโปรตุเกสนะครับมูรินโญ่แล้วก็มีนักเตะชุดใหญ่ของทีมครับไม่ว่าจะเป็นเวนรูนี่หรือว่าฮวนมาต้าแล้วก็ดาวิดเดเกอานะครับที่เข้ามาร่วมงานในงานก็มีการเปิดประมูลครับของที่ระลึกเกี่ยวกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เงินในการประมูลในครั้งนี้ถึง 230,000 ปอนด์ด้วยกันคิดเป็นเงินไทย 9.6 ล้านบาทครับซึ่งเงินที่ได้จากการประมูลแล้วก็การจัดเลี้ยงทั้งหมดในคืนกาล่าดินเนอร์ที่ผ่านมาก็ถูกมอบให้กับยูนิเซฟประเทศไทยครับเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมการศึกษาให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสในประเทศไทยนะครับซึ่งข้อมูลจากยูนิเซฟเขาบอกว่ามีเด็กถึง 25% ในเมืองไทยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงหนังสือไม่สามารถเข้าถึงคุณภาพการศึกษาที่ดีได้โดยทางกุนซือของทีมครับมูรินโญ่ก็บอกนะครับว่ากิจกรรมในครั้งนี้ครับทางทีมเองให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสังคมในทุกแห่งของโลกแล้วก็ยินดีที่จะนำเงินจำนวนนี้ไปช่วยเด็กในประเทศไทยให้มีชีวิตอนาคตที่ดีขึ้นครับ